กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์ลิอาธรรมในฐานะรองประธานกรรมาธิการวิสามัญประเด็นที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับก็อยากจะเรียนครับว่าขณะนี้เนี่ยทางสภาก็ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายนะครับประมวลรัษฎากรแก้ไขประมวลรัษฎากรให้มีการจัดเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มต่างประเทศนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ย เป็นวิธีการที่อาจจะปฏิบัติไม่ได้นะครับแต่ว่ากรรมธิการชุดนี้ก็ได้มีการประชุมมาจนกระทั่งได้ดูร่างครบถ้วนหมดแล้วนะครับก็จะนำมาสู่การพิจารณาของที่ประชุมแห่งนี้ในระยะต่อไปครับว่าเราจะต้องให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างแพลตฟอร์มภายในประเทศกับต่างประเทศขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงเรื่องของการถูกช่อโกงนะฮะหรือถูกหลอกเนี่ยเรื่องหลักเลยก็คือเรื่องของ KYC นะก็คือเรื่องของ Know Your Customer เรื่องของการที่ระบบเนี่ยจะต้องมีการจัดให้ผู้ที่อยู่ในระบบออนไลน์ค้าขายออนไลน์เนี่ยนะครับจะต้องแสดงตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแสดงตัวตนเนี่ยผู้ที่กระทำไม่ชอบเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะทำได้อย่างง่ายเช่นอดีตและขณะเดียวกันก็จะเป็นการสกัดไม่ให้เกิดความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มภายในประเทศกับต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนครับ